เราจะเข้าสู่การแข่งขันในช่วงแรกกันเลยซึ่งเป็นการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับเพลงพระราชนิพนธ์บทนี้ได้พรรณนาถึงความทุกข์ของคนที่มีความยากไร้ในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในตอนท้ายได้สอดแทรกสะท้อนปรัชญาชีวิตให้มีความหวังว่าต่อไปข้างหน้าอาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตได้กับบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตขับร้องโดยต้น V9 และเฟรม V21 ครับนกน้อยคลอดบินมาเดียวดามีวายกังวลให้หมุนหรือใครมองขาดมนมิตรไรคนสนิทคู่เคียงครองลงไหลไม่บอกคนราณีขาดเรือแหล่งพักพำนักนอนขาดยาพี่ดอนและน้องอีบาปกรรมคงมีจงทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจทุกคืนคงหากเย็นลงฟ้าคงยังมืดยิ่งตรอมตรงชีวิตรักทมเพราะรอมาจูบจันทร์ทั้งฟ้าและพาบอกเฝ้ามองให้เดือนชีวิตสักวันบุญมาชะตาคงดีคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันเลือนท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจทุ่มคืนคงหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งร้อนรนชีวิตระทมเพราะรอมาชีวิตระทมเพราะรอมาจุดใจจำฟ้าและพาชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีจุบจันจำฟ้าและพาพอเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีและเฟรม V21 ครับฟังคอมเมนต์นะครับเชิญคุณปังครับสวัสดีนะครับน้องต้นน้องเฟรมนะครับสวัสดีครับต้องบอกว่าเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เพราะมากๆนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับถือว่าเป็นนักล่าฝันฝ่ายชายเป็นคู่เก่งทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่มีความสามารถในการร้องเพลงมากนะครับความถนัดแตกต่างกันไปนะครับแต่พอมารวมกันแล้วเพลงนี้ทำได้ดีมากๆนะครับเพลงนี้เป็นแนวบลูส์ครับพี่ชอบตอนที่แอดลิปตรงกลางนะครับแล้วก็มีประสานกันด้วยตรงนี้ทำได้ดีมากๆน้องเฟรมมีปัญหาเรื่อง
จังหวะนิดนึงนะครับเราอาจจะมาเร็วไปเพลงลักษณะนี้ต้องมีเลย์แบ็กนิดๆเราอาจจะต้องช้านิดๆ นะครับแต่ตั้งแต่คอมเมนต์มาเนี่ยนะครับเอาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่เก่งมากๆคู่หนึ่งเลยครับพี่เป็ดครับสวัสดีค่ะต้นเฟรมฟังแล้วขนลุกนะขนลุกตรงที่เฟรมเสียงแข็งแรงขึ้นสู้กับต้นได้ดีมากนะคะความรู้สึกคือครูว่าต้นเนี่ยมีฟิลแต่เสียงแต่ความรู้สึกของมูฟเมนต์ไม่มีตอนต้นเริ่มร้องนะคะเสียงต้นอ่ะมีฟิลอยู่แล้วแหละนะคะแต่ส่วนของเฟรมเนี่ยแค่เฟรมหันหลังมาครูรู้สึกถึงฟิลของเพลงแล้วอ่ะยังไม่ได้ร้องเลยนะคือแค่เฟรมแค่ turn half turn มาเนี่ยโอ้โหเฟรมหันแบบได้ฟิลอ่ะแล้วก่อนร้องอ่ะตรงนี้ต้องเรียนรู้กันนะคะคนนี้มีฟิลที่เสียงคนนี้มีฟิลที่ร่างกายนะคะส่วนพอต้นร้องแล้วเอาไมค์ลงร้องแบบฟิลมากแต่พอเอาไมค์ลงแล้วต้นก็หายไปจากฟิลนั้นแต่เฟรมยังมีฟิลอยู่ตอนที่เอาไมค์ลงแล้วก็ยังมีกรูฟอยู่อะค่ะนะคะแต่สุดท้ายแล้ว2คนส่งอารมณ์กันได้ดีนะคะ2คนส่งอารมณ์กันได้ดีทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้มันมีพลังนะคะก็ครูฝากต้นเรื่องฟีลของความที่พอเราไม่ได้ร้องเราจะอินยังไงให้มันอยู่ในเพลงนี้ส่วนเฟรมดีมากค่ะขอบคุณครับเป็นคุณแมวครับสวัสดีครับต้นเฟรมถือว่าทำได้ดีมากนะครับพี่ขอตรงเฟรมก่อนวันนี้พี่ได้ยินการใช้เสียงที่มีหนักมีเบาเรียกว่าไดนามิกนะครับทำได้ดีครับก็ขอชมแล้วก็พี่ได้ยินการร้องเลย์แบ็กอยู่แต่ว่าอาจจะต้องเลย์แบ็กได้มากกว่านี้นะครับซึ่งทางต้นเนี่ยจะทำได้ดีกว่าเพราะว่าจะค่อนข้างเข้าทางต้นหน่อยเพลงที่เป็นบลูส์เป็นโซลนะครับอย่างเพลงนี้เป็นบลูส์เนี่ยต้นทำได้ดีแต่ว่าก็สังเกตว่าเทคนิคอะดีแต่ว่าเรื่องของอารมณ์น่าจะได้อีกแต่ยังไงก็ตามถือว่าทำได้ดีนะครับทั้งสองคนพี่ขอแนะนิดหนึ่งในช่วงตอนอิมโพรไวส์ตรงกลางคือเวลาที่เขามีแซ็กซ์ที่เล่นเมโลดี้หลักอยู่เราเวลาอิมโพรไวส์เนี่ยเราต้องเบาเราต้องให้เมโลดี้หลักเขาเป็นตัวนำคือเราจะอิมโพรไวส์อะไรก็ตามเราต้องเบาๆนิดนึงหรือว่าหาช่วงที่บอกว่าปาราปาราปาราปาแล้วเราค่อยอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยมันจะกลบเมโลดี้มันจะตีกันหมดนะครับอันนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดอะไรอันนี้ให้ข้อแนะนำไว้นะครับขอบคุณครับทำได้ดีครับขอบคุณครับต้น V9 และเฟรม V21 ครับมายืนตรงนี้อาขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับต้นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกไปที่ไหนมาครับต้นครับไปสหรัฐอเมริกาครับอยู่นานไหมอยู่1ปีครับคิดถึงบ้านไหมคิดถึงครับคิดถึงบ้านถ้าคิดถึงบ้านต้นบอกได้ไหมครับว่าความภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทยที่ต้นคิดถึงบ้านมากที่สุดเนี่ยคืออะไรก็หลักๆเลยก็จะมีทั้งเรื่องภาษาอะไรเงี้ยครับแล้วก็การไหว้อะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ที่นู่นเราก็ทักทายกันแบบไม่ได้มีแบบกิจลักษณะอะไรแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยเราก็จะไหว้เป็นการทักทายแล้วก็เป็นการเหมือนแบบว่าเคารพผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็คิดถึงวัฒนธรรมตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยครับคิดว่าการไหว้เนี่ยสวยที่สุดแล้วใช่นะครับการทักทายนี่ผมว่าคนไทยนี่ดีที่สุดไม่มีน้อยหน้าใครนะครับอาหารด้วยครับอาหารอันนี้คิดถึงมากที่สุดเวลาไปอยู่เนี่ยโหแย่เลยนะใช่ครับครับอ๋อหมดมาส่งยิ้มให้แฟนๆตลอดในฐานะที่เป็นวัยรุ่นจากขอนแก่นนี่เลยครับมานี่เลยวัยรุ่นจากขอนแก่นคิดถึงบ้านหรือยังเนี่ยมาอยู่นานเท่าไหร่แล้ว9สัปดาห์ครับเท่าไหร่วันนะ9 7 63วันครับกี่วันละ63วัน63วัน63วันแต่มาก่อนแล้วใช่มั้ยครับอ๋อมาอยู่กรุงเทพก่อนใช่มั้ยครับครับมาอยู่ก่อน1เดือนครับมาอยู่ก่อน1เดือนแล้วนะครับครับผมว่าจริงๆแล้วแฟนๆคงอยากฟังเขาว้าวลาวมากกว่าโอ้
ผมบอกว่าได้ครับว่าได้บอกได้ซ้ำนั่นแหละครับล้อเล่นนะครับคิดถึงขอนแก่นไหมล่ะตอนนี้คิดถึงครับคิดถึงมากๆเลยนะครับความภูมิใจในเอกลักษณ์ของน้องเฟรมคืออะไรในความเป็นไทยอาจจะพูดไปถึงที่บ้านตัวเองที่ขอนแก่นก็ได้หรือรวมๆก็ได้ครับสำหรับอย่างนึงเลยที่ผมภูมิใจมากๆก็คือเรื่องดนตรีครับไม่เอาว่าวลาวดีกว่าอ๋อผมกาภูมิใจนะครับซูแนลเลยครับครับผมพูดแล้วเหรอแมนครับพูดบอกแล้วครับบอกว่าทองครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมเอาพูดไทยทีอ่ะก็ได้เอางั้นผมอย่างแรกเลยก็คือผมเป็นคนดนตรีด้วยผมเล่นดนตรีครับครับถ้าเผื่อสิ่งที่ผมภูมิใจมากก็คือเรื่องดนตรีอีสานครับอ๋อมีอะไรบ้างมีหลายอย่างนะที่ผมเล่นได้ก็พินสล้อซอซึงอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะน่าจะเป็นพินอ๋อพินเปี๊ยะวงรางอะไรครับอ๋อเล่นได้เหรอฮะเล่นพินได้ครับโอ้ยวันหลังต้องเอามาโชว์แล้วอยากดูป่ะครับนะวันหลังขอขึ้นมาโชว์บนนี้สักวันหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะได้ครับนะครับน้องเฟรมครับและนี่ผมเชื่อว่า2คนนี้เป็นขวัญใจของผู้ที่ชม AF 8มาโดยตลอดทีเดียวนะครับปรบมือให้เราต้นดังๆครับขอบคุณครับและน้องเฟรมครับขอบคุณครับ V21 และ V9 โชคดีครับ